สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาบอกวิธีการทำให้บัวบกขวดเรามียอดใหม่นะคะบางครั้งเราซื้อมาเลี้ยงแล้วไม่มียอดใหม่ไม่รู้จะทำยังไงดีดินก็เปลี่ยนแล้วน้ำก็ลดแล้วก็ไม่มียอดสักทีอันนี้เรามาชมยอดสวยๆก่อนนะคะยอดสวยๆของบัวบกขวดลักษณะใบจะคล้ายใบบัวนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นแฉกกลมนะคะแล้วก็ออกหน่อยอดจากหัวนะคะใน1หัวอาจจะมีถึง2ยอด3ยอดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าขนาดหัวของเขาสมบูรณ์หรือไม่ลักษณะหัวของเขาก็จะเป็นทรงกลมนะคะอาจจะมีตำหนิจากธรรมชาติบ้างแล้วก็หัวของเขาก็คือเป็นสีน้ำตาลดินที่ใช้ในการเลี้ยงก็เป็นดินร่วนนะคะผสมด้วยใบมะพร้าวใบไม้ผุนะคะผสมแล้วก็มันรดน้ำสม่ำเสมอนะคะอย่าให้ความชื้นของเขาขาดเพราะว่าถ้าความชื้นขาดรากของเขาก็ไม่ออกพอรากไม่ออกก็เวลามียอดของเขาก็จะไม่ยอมต่อแตกยอดนะคะแล้วเคล็ดลับอีกวิธีนึงคือเลี้ยงอย่างไรก็ไม่มียอดไว้ใต้กกไม้เลยค่ะใต้กกไม้ใต้กระถางนะคะเพราะจริงๆบัวบกโขดโดยชอบความชื้นตามธรรมชาติฉะนั้นจุดที่เป็นธรรมชาติเราก็เอาไปวางตรงนั้นเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ